ความเคยชินที่ดีงามเราก็เรียกว่าวินัยเด็กๆจะต้องมีวินัยแต่วินัยไม่ได้หมายถึงถูกบังคับโดยคนอื่นวินัยต้องเกิดจากความสมัครใจและเป็นความสมัครใจที่เห็นว่ามันศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเราดึงลมหายใจได้เร็วขึ้นเราเป็นอย่างนี้เรามีลมหายใจแห่งสติเราแสดงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมรุนแรงน้อยลงอย่างนี้ค่ะคือเราจะต้องทำให้เป็นวินัยวินัยคือความเคยชินในฝ่ายดีนะในฝ่ายดีไม่ใช่เป็นคนแบบเจ้าอารมณ์แบบบ่อยๆได้เรียกว่ามีวินัยวินัยคือความเคยชินที่ดีงามเช่นเราทำงานทุกชนิดด้วยจิตที่รู้ตื่นและเบิกบานเป็นวินัยของเราเราทำงานทุกชนิดด้วยทุนของชีวิตคือจิตที่ไม่ขุ่นมัวเป็นวินัยของเราฉะนั้นเวลาที่เด็กๆฝึกให้มีวินัยว่าเด็กๆรดน้ำต้นไม้รู้สึกยังไงเด็กๆก็จะบอกว่ารดน้ำต้นไม้อย่างมีความสุขเล็กๆในใจนี่ก็เป็นวินัยฉะนั้นเวลาที่เราทำงานเรื่องนิทานสร้างสติเราก็จะบอกว่าทำอะไรให้ซ้ำแล้วสดเป็นวินัยของเด็กๆค่ะ